ไปรู้จักกับ Detention เกมที่จะพาทุกคนไปอยู่ในมิติลี้ลับจากความเชื่อของไต้หวันค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการเกมเค้าในวันนี้นะคะพาทุกคนไปรู้จักกับ Detention ค่ะเกมสยองขวัญสัญชาติไต้หวันนะคะซึ่งจะพาทุกคนเนี่ยไปไขปริศนาในโรงเรียนซึ่งนำไปสู่ความลับดำมืดในประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไต้หวันค่ะเกม Detention เกมสยองขวัญสัญชาติไต้หวันจะพาคุณย้อนกลับไปอยู่ในไต้หวันช่วงทศวรรษที่1960ไปติดอยู่ในมิติลี้ลับที่มีแต่พูดผีปีศาจในความเชื่อของไต้หวันคุณต้องไขปริศนาเพื่อหาวิธีหนีออกจากโรงเรียนแห่งนี้แต่ในแต่ละปริศนากลับแฝงไปด้วยความรุนแรงความสยองขวัญและการเปิดโปงความลับบางอย่างในโรงเรียนแห่งนี้ที่นำไปสู่ความลับดำมืดในประวัติศาสตร์การเมืองไต้หวันที่หลอกหลอนประชาชนมาอย่างยาวนานกว่า70ปีประวัติศาสตร์บาดแผลที่เกิดจากรัฐเผด็จการในเกมนี้นะครับคุณจะได้รับบทเป็นเรเด็กสาวที่เรียนอยู่ในโรงเรียนกรีนวูดคุณจะติดอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ในมงยามที่โดดเดี่ยวและพรั่นพรึงที่สุดวิธีที่จะออกจากโรงเรียนแห่งนี้ได้คือคุณต้องแก้ปริศนาสุดสยองต่างๆไปเรื่อยๆและรื้อฟื้นความทรงจำอันน่าเจ็บปวดของตัวเองของโรงเรียนแห่งนี้และประวัติศาสตร์การเมืองไต้หวันไปพร้อมๆกันความเจ็บปวดและความตายของผู้คนถูกสอดแทรกเข้ามาในส่วนต่างๆของเกมภาพคนโดนคลุมหัวด้วยกระสอบภาพการมัดมือมัดเท้าภาพของคนโดนสังหารรวมถึงคนที่ถูกกักขังนวงเหนียวซึ่งตรงกันกับชื่อเกมและเมื่อเล่นเกมไปเรื่อยๆนะครับเราจะพบกับความลับของเรความผิดที่เธอก่อรวมถึงเรื่องโหดร้ายที่รัฐบาลไต้หวันทำกับประชาชนของตัวเองที่เป็นความลับมาอย่างยาวนานทศวรรษที่1960ขวบปีที่เกมดำเนินเรื่องอยู่ในช่วงที่ไต้หวันตกอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกที่กินเวลาตั้งแต่ปี1949ถึง1987รวมทั้งสิ้น38ปีในช่วงนั้นนี่เป็นการประกาศกฎอัยการศึกที่ยาวนานที่สุดในโลกก่อนจะถูกทำลายสถิติโดยประเทศซีเรียในภายหลังแต่ในปัจจุบันก็ยังคงยาวนานเป็นอันดับ2ของโลกอยู่ผู้คนเรียกช่วงเวลาอันโหดร้ายยาวนานนับตั้งแต่การอุบัติของความรุนแรงในวันที่28กุมภาพันธ์ปี1947จนถึงการยกเลิกกฎอัยการศึกในปี1987ว่า White Terror ติดตามกันได้นะคะกับรายการเกมเค้าค่ะในตอน Detention เมื่อเกมสยองขวัญตีแผ่บาดแผลทางประวัติศาสตร์ได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.thaipbspodcast.com นะคะรู้ฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะหรือคุณสามารถฟังได้ผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะอย่าลืมติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวค่ะ